สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครือ Red Alert 3กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณเอยอกซารอนนะจากแคลน EVGA นะครับเล่นเป็นพันธมิตรสีม่วงนะฮะอยู่ที่ฝั่งขวานะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณบาพอเจ้าเก่านะฮะเล่นเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีฟ้านะครับผมซึ่งผมก็จะเรียกว่าญี่ปุ่นนั่นแหละสั้นๆนะฮะอยู่ในแมป Infinity Isle นะครับผมแมปขนาดเล็กที่มีความเขาเรียกว่านะสมดุลและสมมาตรค่อนข้างสูงฝั่งสีฟ้านะครับผมสั่งอะไรนะเจเนอเรเตอร์คอนะครับให้มากางไว้ที่ขอบแมปนะเขาชอบใช้แท็กติกนี้นะแท็กเขาเรียกว่าแท็กติกกันตายนะมาซ่อนไว้นะโอเคดูโจ้กลางตรงนี้ส่งเอนจิเนียร์เข้าไปยึดตามสูตรเรียบร้อยส่วนฝั่งสีม่วงเปิดด้วยสนามบินแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วว่ายังไงฮะสีฟ้าสนามบินอู้ไม่ใช่สนามบินอะไรนะโรงรถนะฮะเมคาเบโรงประกอบหุ่นรบจักรกลนั่นแหละกำลังมานะฮะโอเคก็ไม่แน่ว่าอาจจะขึ้นเทียร์2เลยนะฮะว่าตามสูตรแล้วเขาชอบทำอย่างนี้นะคิดว่าคงจะใช่แล้วล่ะนะครับใช่ไหมนั่นไงใช่จริงๆทุยใช่จริงๆด้วยนะฮะจริงๆถ้าเล่นสู้กับฝั่งพันธมิตรเนี่ยควรที่จะเล่นเทงูก่อนนะฮะยูนิตเทียร์2อย่าง VS นี่เดี๋ยวค่อยตามมาก็ได้นะว่าแต่ตรงนี้ไปโดนอะไรมาครับเนี่ย โดนระเบิดแน่ๆเลยแต่ว่าตอนนี้ฝั่งซิม่วงส่งไครคอปเตอร์มาเช่แข็งเรียบร้อยครับแตกไปแล้วนะพูดยังไม่ทันจบเลยนะฮะ ตรงนี้ว่ายังไงครับมาเช่โปรเก็บแรกคันนี้ต่อนะแล้วฝั่งสีฟ้าตัดสินใจขาย MCV ทิ้งเลยนะขายฐานใหญ่ทิ้งได้เอนจิเนียร์มา1คนแล้วตรงนี้มีอะไรมีทหารเข้าประจำการในตึกแต่ว่าฝั่งซีม่วงไม่ได้ยึดบ่อน้ำมันนะซีม่วงเล่นสนามบินเทียร์2นะก็เลยสร้างคอปเตอร์ออกมาได้แล้วยังไงครับโดนเช่แข็งอยู่แล้วก็แข็งไปแล้วแล้วก็ย่อนลงไป1ลูกเรียบร้อยครับผมอย่างวันนี้หันมายิงโรงรถต่อนะฝั่งสีฟ้านี่ตังหมดหรือเปล่าฮะโปรดักชันไม่เคลื่อนโอเคออกมาแล้วนะฮะในที่สุดนะครับจังหวะนี้ยังไงครับย่อส่วนเลยฮะโอเคย่อส่วนแล้วยังไงรถเก็บแรกกลับมาแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวมันก็พังนะไม่มีอะไรมายิงมันนะลักษณะนี้แข็งไปแล้วเลยไงครับย่อนลงไป2ลูกเลยโอ้โหเสียดายอยู่นะฮะตรงนี้ฝั่งสีฟ้าจะทำโดโจรัชนะฮะไม่ใช่รัชสีพ็อกซี่นะฮะพ็อกซี่ในบ้านเขาด้วยนะจังหวะนี้ฝั่งสีม่วงสร้างหมาออกมาดักรอหน้าประตูนะฮะเรียบร้อยครับผมตายในท่ายืนโอเคสีฟ้าย่ำแย่แล้วจังหวะนี้ GG นะฮะจริงๆนี่ก็ควรจะ GG นะครับดูทรงแล้วแล้วฝั่งสีม่วงตอนนี้กลับไปเติมกระสุนนะฮะเรียบร้อยครับเปิดช่องให้สีฟ้าในฟาร์มนะครับผม VX ออกมาแล้ว2ตัวนะตัวที่3กำลังสร้างอยู่ละมั้งนะฮะแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยย่อส่วนไปนะครับโอ้โหคัพเตอร์ลำเดียวมันจะไหวนะครับเนี่ยอาจจะร่วงก่อนฮะไม่ร่วงแล้วตอนนี้ VX แปลงร่างขึ้นฟ้าส่งอพอลโลไปตามยิงเลยนะฮะยังไงครับยิงเข้าไปแล้วก็บึ้มนะฮะแล้วก็โดนไล่ออกมานะครับผมตามระเบียบโอ้โหโอเคส่งมาประจำการนะจุดนี้เช่นเดิมนะส่วนฝั่งซีม่วงตอนนี้ก็กลับบ้านไปซ่อมไปแซมก่อนนะครับผมโอ้โหใครเอาคัพเตอร์นี่อย่าปล่อยให้พังเด็ดขาดนะฮะไม่งั้นนี่งานยากเลยนะครับแล้วตรงนี้ว่ายังไงสีม่วงอ้าวสีฟ้าเขายึดบ่อน้ำมันได้แล้วนะในที่สุดแล้วทำไมเขาอุตส่าห์สร้างโรงทหารมาแล้วแทนที่จะสร้างจีเนียร์มายึดนะฮะไม่ยึดนะครับแต่ทำลายทิ้งนะครับตรงนี้ว่ายังไงเป็นผมนี่ผมสร้างจีเนียร์มายึดนะคิดว่าฝั่งสีม่วงนี่เงินน่าจะเยอะอยู่นะโอเคหลักร้อยเอาไปทำอะไรหมดครับเนี่ยงงเลยโรงทหารเทียร์2โรงทหารเทียร์2ของฝั่งพันธมิตรเนี่ยจะสร้างสปายได้นะใช่ครับสปายในเกมภาค3มันอยู่เทียร์2นะไม่ใช่เทียร์3โอเคแล้วยังไงครับคอปเตอร์บินออกไปมาตรงนี้โอ้โห VX 4ตัวเลยเหรอเยอะไปนะโอเค VX สึนามิเอามาแล้วครับฝั่งสีฟ้ากำลังจะเผด็จศึกนะฮะเอา VX มาคุ้มกันสึนามิจากทัพอากาศนะฮะว่าอย่างไรครับฝั่งสีฟ้าค่อยๆกระดึบมาบนนี้เจอไครโอคอปเตอร์ยิงเข้าไปเจอวินดิเคเตอร์ก็ยิงไล่ออกไปอุ้ยเกือบร่วงนะฮะ
ยังไงล่ะครับยังไงต่อฝั่งสีฟ้าก็อ๋อสร้างสึนามิออกมาเรื่อยๆโอเคไม่ได้กดเพิ่มเติมฮะตอนนี้สึนามิมีอยู่2คันนะฮะ3คันสิ1 2 3กับ VX อีก4ตัวหุ่นยนต์ VX ตรงนี้ว่ายังไงครับเข้ามาแล้วอู้มีทหารแจ๊ปอยู่นะครับเอ้ยโหยเปิดเกราะวิ่งไล่เหยียบเลยครับได้ไป1แล้วนะฮะได้ไป2เรียบร้อยครับผมยอส่วนเลยอาจจะได้เหยียบไม่ได้นะฮะตรงนี้ว่ายังไงมีมาอีกคันนะครับเพิ่มสปีดไล่เหยียบจบแล้วครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหฝั่งสีม่วงนี่อาจจะได้จีๆนะดูทรงแล้วยังไงล่ะครับยังไม่ยอมแพ้นะมีการอุ้ยเรือพิฆาตแอสซอลดิสทรอยเออร์มาแล้วครับอย่างดุเดือดเลยนะเรือพิฆาตเนี่ยมันเหยียบได้นะเรียบร้อยครับแตกไปแล้วนะฮะโอ้โหเอ๊แล้วคุณบาปอร์เนี่ยเขาเล่นยังไงเอ้าท็อปซีเครตโปรโตคอลอ๋อแอดวานซ์ร็อกเก็ตพอดอ๋อเน้นไปที่ตัว VX นะฮะก็เลยใช้อันนี้แล้วถ้าเป็นผู้เล่นยุคใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้ Disable Discharge กันนะฮะแต่เน้นไปที่ตรงนั้นมากกว่าแล้วตรงนี้ว่าครับเรือพิฆาตมาอีก1ลำนะฮะขึ้นบกแล้วยังไงครับฝั่งสีฟ้าต้องกลับถึงกับต้องถอยออกเลยนะฮะโอ้โหแล้วเรือพิฆาตนี่มันยิงแรงด้วยนะฮะในเกมภาคนี้จริงๆภาค2มันก็ยิงแรงอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ความป่วนอย่างนึงนะคือนี่แหละเปิดเกราะนะฮะดูดลูกกระสุนให้เข้ามาที่ตัวเองนะครับเนี่ยเป็นสกิลที่เอาไว้ป้องกันยูนิตและสิ่งก่อสร้างนะฮะนั่นแหละครับสังเกตนะฮะเล็งยิงมาที่โรงทหารแต่ว่าดาเมจไปเข้าตรงนี้นะฮะเนี่ยดูดได้แม้กระทั่งอาวุธกระสุนอะไรนะรถถังนะฮะซึ่งก็ดีแล้วนะครับก็ควรที่เป็นอย่างนั้นนะโอ้ในตัวเปลี่ยนเกมเลยนะครับเนี่ยฝั่งสีฟ้านี่คือมาแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยนะฮะจังหวะเมื่อกี้แต่พอเจอ Assault Destroyer เข้าไปนะถึงกับต้องหนีตายกันนะฮะตรงนี้ VX มาแล้วนะครับ2ลำนี้แต่ว่าอยู่บนพื้นที่มีทหารแก๊ปคอยยิงอยู่นะครับผมโอ้โหยังไม่ร่วงเกือบนะครับเกือบลงพื้นเลยครับตอนนี้อพอลโลมาแล้วนะแต่ว่าถ้าลงพื้นมันก็จะโดนเรือพิฆาตยิงนะครับผมยังไงครับสึนามิหนีตายลงน้ำไปแล้วนะฮะจังหวะนี้โอ้โหตอนแรกผมยังไม่เห็นท่าเรือนะผมเลยคิดว่าฝั่งสีม่วงนี่น่าจะต้องกดยอมแพ้ไปแล้วนะแต่ว่าอะไรครับการปรากฏตัวของ Assault Destroyer หรือเรือพิฆาตนี่ก็ทำให้เกมเปลี่ยนได้นะฮะนะครับ RTS เนี่ยหลักๆแล้วมันไม่ใช่เกมแข่งทุยลิ้นพันกันมันไม่ใช่เกมแห่งการทำลายล้างนะฮะแต่มันเป็นเกมแก้ทางกันนะครับขึ้นอยู่กับแผนการของคุณมันเป็นยังไงแผนการของศัตรูมันเป็นยังไงถ้าแก้ทางกันได้ก็คือดีนะนั่นแหละประมาณนี้โอเคส่งมาซ่อมเลยนะ2ลำ2คันเป็นเรือที่ติดล้อตีนตะขาบนะฮะแต่จะพับเก็บเมื่อลงน้ำโอเคแล้วตรงนี้ว่าไงครับกลายเป็นฝั่งสีม่วงบุกบ้างนะครับยิงลำแสงแช่แข็งลงมาได้รถเก็บแร่ไป1คันฝั่งสีฟ้าก็ต้องสร้างใหม่นะฮะโชคยังดีอยู่นะครับที่โรงเก็บแร่ยังอยู่นะแต่ว่าฝั่งสีฟ้าคุณบาพอนี่คือเขาแบบวัดใจสุดๆเลยนะขาย MCV ทิ้งเลยนะคือตั้งใจเล่นอยู่แค่นี้เลยนะเรเลอร์3เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเกม RTS อื่นๆนะตรงที่สิ่งก่อสร้างเนี่ยไม่ต้องสร้างเยอะก็ได้นะคุณสามารถที่จะเล่นเกมได้แบบสบายๆจบศึกได้ง่ายๆนะครับประมาณนั้นอีกอย่างคือมันเปลืองตังมันเปลืองตังเฉยๆอ่ะเปลืองตังเล่นอะไรประมาณนี้นะไม่ได้เหมือนแบบ StarCraft ที่จะต้องสร้างขึ้นมาเยอะๆเพื่อที่จะช่วยกันผลิตกองทัพอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเรือ3นี่คือมันเขาเรียกว่าการสร้างยูนิตมันสร้างเร็วอยู่แล้วไงเพียงแต่ว่าถ้าสร้างเยอะมันก็เปลืองตังค์ใช้กองทัพขนาดเล็กในการพิชิตศึกกันได้นะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่เข้ากันสักทีนะกระยึกกระยักกระยักกระยึกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนฝั่งสีม่วงว่ายังไงครับส่งอพอลโลบินสเกลมานะครับเจอ MCV กำลังลงน้ำเอ้าฝั่งสีฟ้าสร้างใหม่นะเนี่ยโอ้ยังไงครับมากลางตรงนี้นะฮะริมหาดเลยนะครับผมโรงเก็บแร่แน่นอนเรียบร้อยครับอย่างที่บอกเลยนะฮะฝั่งนี้ฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นฝั่งที่สร้างสิ่งก่อสร้างได้ค่อนข้างเร็วนะและเสียตังค์เร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นเป็นญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะเพราะเวลาที่คุณกดสร้างเนี่ยมันจะออกมาเป็นนาโนคอร์ไงสร้างเนี่ยคุณดูดิแถบโปรดักชันเคลื่อนที่เร็วมากนะฮะเนี่ยออกมาแล้วออกเป็นท่าเรือนะโอ้ผมว่าเกมนี้น่าจะยาวไกลนะดูทรงแล้วสร้างตรงนี้หันหน้าออกมาฝั่งนี้ด้วยโอเคเข้าใจได้ส่วนฝั่งสีม่วงนะครับเรือจุดวิลินพันกันอีกแล้วขออภัยนะ
พื่อนทัพอีกแล้วกะจะมายิงบ่อน้ำมันแต่ไม่ได้นะเขาเห็นกองทัพฝั่งสีฟ้าบุกเข้ามาทางนี้นะครับยกพลขึ้นบกแล้วนะฮะสึนามิกำลังตามมานะครับเรือพิฆาตถึงกับต้องเปิดเกราะเลยนะฮะแต่ระยะการดูดมันไม่ถึงนะฮะโอ้โหมิสเดียวจริงๆตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีฟ้าก็ย้ายมายิงฐานใหญ่อย่างชิวเลยนะฮะจับ VX แปลงร่างขึ้นฟ้า1ลำนะเรือพิฆาตก็มาอีกแล้วนะครับดูดเข้ามาได้ยังไงครับจะเอาไปเหยียบใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ทันนะครับแตกแล้วโอ้โหเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยอายุสั้นจังนะฮะส่วนตรงนี้อพอลโลก็ไล่ยิงเลยนะครับคือพวก VX เนี่ยมันเวลาแปลงร่างเนี่ยมันสกิลแปลงร่างมันติดคูลดาวน์ด้วยนะนั่นแหละครับก็ต้องใช้ให้ดีนะฮะตรงนี้ว่ายังครับเหลืออยู่2ตัว2ลำแล้วนะจังหวะนี้ส่วนสึนามิก็มายิงโรงไฟฟ้าอย่างชิวเลยนะฮะตัวเก็บแรกก็ไปแล้วด้วยนะครับผมเรียบร้อยแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยฝั่งสีม่วงเข้ามาแล้วนะฮะเจฟลินโซเจอร์อย่างเยอะเลยนะครับเน้นไปที่อาวุธต่อต้านยานเกราะล้วนๆเลยนะฮะใช่ครับเพราะตอนนี้มันเป็นสงครามยานเกราะแล้วนะฮะมาถึงขนาดนี้แล้วตรงนี้ว่ายังไงนี่มีพีซคิปเปอร์มาดรอปตรงนี้นะฮะเข้ามายิงโรงเก็บแร่นะครับผมโรงเก็บแร่ก็ไปแล้วด้วยนะส่วนฝั่งสีฟ้าก็ขอยิงอยู่นะฮะเรียบร้อยครับไฮโดรฟอยล์กว่าจะออกมาได้นะฮะนึกว่าจะไม่สร้างซะแล้วนะครับผมเอาแตกไปแล้วนะโรงไฟฟ้าณจุดนี้แล้ว VX อู้ลำนี้ติดดาวด้วยนะฮะค่อนข้างน่ากลัวนะ VX ติดดาวรีเจนเลือดได้นะประมาณนี้นะครับแถมยิงแรงด้วยเอ้าเผลอแป๊บเดียวหายไปแล้วไฮโดรฟอยล์แตกแน่นอนฮะตูมเรียบร้อยครับยังไงก็ไม่รอดนะแล้วยังไงต่อครับจังหวะนี้อู้โรงไฟฟ้ายังเหลืออยู่นะฐานใหญ่เหลืออยู่ก็ยังดีนะแต่ไม่มีอะไรที่จะมาซ่อมแซมเรือพิฆาตได้เลยนะโอเคสนามบินนึกว่าจะไม่สร้างซะแล้วนะจังหวะเมื่อกี้นี่เสียไปเพราะฝั่งสีฟ้ายกพลขึ้นบกนะฮะสึนามิมาตรงนี้มาทำอะไรมายิงโอเค BX ยังอยู่2ลำนี้เกือบร่วงแล้วตรงนี้ว่ายังไงฮะฝั่งสีฟ้าโอ้โหสร้างท่าเรือปุ๊บเปิดเป็นเทียร์2เลยนะแต่ว่าสร้างเรือยาริออกมาก่อนนะยาริก็โอเคอยู่นะฮะเอาไว้ฮาราสเมนต์ทางน้ำได้นะส่วนนี้ซีวิงนะครับนี่นานๆที่จะได้เห็นนะยูนิตตัวนี้เป็นเรือดำน้ำที่แปลงร่างเป็นเครื่องบินได้ถ้าอยู่บนน้ำเนี่ยจะยิงจรวดต่อต้านอากาศยานนะแต่ว่าถ้าอยู่บนอากาศเนี่ยจะยิงปืนกลต่อต้านภาคพื้นดินนะฮะประมาณนี้ตรงนี้ไว้ครับซูนามิโดนแช่แข็งเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะฮะว่าไงครับวินดี้ทิ้งระเบิดตูมเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้บินออกเลยนะฮะวีกลงพื้นยิงไปได้นิดหน่อยแต่ไม่ร่วงนะตรงนี้ยังไงครับพีซิปเปอร์ยิงสู้กับสึนามิไม่ไหวนะสึนามิไล่เหยียบเลยนะฮะแตกเรียบร้อยส่วนตรงนี้ฝั่งสีฟ้า1 2 3 4 5 6เรือยาริ6ลำนะฮะกับซีวิง1ลำโอเคส่วนตรงนี้ฝั่งสีม่วงนะฮะฝั่งสีม่วงเตรียมตัวบุกแล้วนะครับผมยังไงครับเนี่ยส่งคอปเตอร์มายิงจะเอาให้แข็งเรียบร้อยครับแล้วทานออกมาก็แข็งเรียบร้อยโอ้โหโดนเลเซอร์เด้งจริงๆไม่ต้องใช้เลเซอร์ก็ได้นะโอเคอ่ะในขณะเดียวกันนี้นะฝั่งสีฟ้าส่งยาริออกมาแล้วนะครับอ้อมหน้าอ้อมหลังนะฮะสีลำมาฝั่งนี้อีก2ลำมาอยู่ณจุดนี้นะครับผมเรามาเรื่อยๆก็จะเจอกับโรงไฟฟ้านะฮะสั่งยิงเลยนะครับสกิลของยาริก็คือพุ่งชนนะขอโทษนะพุ่งชนฟรีชีพนั่นแหละนะครับการเดินทางเที่ยวสุดท้ายนะ The Last Voyage นะฮะ ทำดาเมจได้เยอะกว่ายิงปกตินะต้องใช้ดีๆด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีม่วงกะจะบุกเข้ามาณจุดนี้นะครับส่งเครื่องบินมาล่อนะฮะสึนามิเปิดเกราะไล่เหยียบเลยนะครับผมยังไงครับกระจายตัวแล้วปึ๊กจะโอ้ยกระจายตัวแล้วแบบเหมือนทำให้เขาเหยียบได้ง่ายขึ้นเรียบร้อยครับอ้าวเข้าตึกได้นะแตกไป1นะครับสึนามิตรงนี้ยังไงครับเกราะหมดทหารแจ๊บไม่ยิงไม่สนใจแล้วครับเล็งไปที่โรงเก็บแร่สแปมจรวดอัดเข้าไปเลยฮะจังหวะนี้สึนามิก็ละเอียดอีกนะครับแล้วตรงนี้ยังไงฮะทหารแจ๊บสลับไปใช้โหมดปกติก่อนฮะเล็งด้วยมือไม่ต้องใช้เลเซอร์นะครับแหมมันจะได้ยิงเลยทุ้ยยิงได้เลยนะตรงนี้โอ้โห
บึมไปแล้วคนนี้โดนเหยียบโอ้โหเหยียบร้อยแล้วยังไงครับเกมนี้เนี่ยถ้าทางจะยาวนานนะผลัดกันรุกผลัดกันรับแล้วตรงนี้ยังไงครับส่งเรือพิฆาตมาโอ้โหแล้วยาริอย่างเยอะไม่รอดนะฮะต้องขึ้นบกแล้วครับจังหวะนี้ไม่ขึ้นด้วยนะฮะโอเคไม่น่าจะทันนะฮะส่วนบนบกนี้ก็ใส่กันอย่างเดือดเลยนะครับผมพีซกิปเปอร์มาแล้วทหารแจ๊บว่าไงฮะเหลืออยู่คนเดียวแล้วครับอ๋อมีอยู่ในบ้านอยู่นะตรงนี้เอ้าเรือพิฆาตไปแล้วนะโอ้โหเหลือแวบเดียวนะฮะตรงนี้โดนยิงเหยียบเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะไม่รอดตรงนี้ยังไงครับวินดิเคเตอร์มาหย่อนระเบิดลงไปแตก1แตก2เรียบร้อยครับผม VX ยังเหลืออยู่นะฮะตัวหนึ่งแต่ว่าเฮ้ยโรงรถไม่อยู่แล้วนะครับฝั่งสีฟ้านะตอนนี้โปรดักชันเหลือแค่โรงไม่ใช่โรงอะไรนะท่าเรือนะฮะแต่ยังมีฐานใหญ่อยู่นะสร้างอะไรครับเนี่ยโอเคเมกาเบคอมาจนได้นะฮะตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีฟ้าไม่เหลืออะไรมาสู้กับทหารแล้วนะฮะนอกจากรถเก็บแร่นะครับแล้วก็เอาสกายบิงมายิงช่วยด้วยนะจังหวะนี้บินดิเคเตอร์บินมาแล้วย้อนระเบิดลงไปบึ้มเรียบร้อยครับผมว่าฝั่งสีฟ้านี่อาจจะต้อง GG นะฮะแต่เขายังไม่ยอมแพ้นะเพียงแต่ว่าสกายบิงอย่าบินเข้าไปใกล้นะโดนสอยร่วงได้ง่ายๆนะสีฟ้ายังไม่ยอมแพ้เพราะว่าเขายังมีท่าเรืออยู่นะครับเกมนี้ก็ยาวๆไปนะสีม่วงเขาจะเล่นยังไงครับคุณสีม่วงสีม่วงเขาชื่ออะไรนะเอยอกซารอนนะยังอยู่ที่เทียร์2อยู่นะยังไม่ขึ้นเทียร์3นะครับจริงๆยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นเทียร์3นะครับใช้แค่เทียร์2ก็ได้นะเพียงแต่ว่าจะต้องharassment บ่อยหน่อยประมาณนี้แหละโอเค VX แตกตู้หมดแล้วนะฮะหย่อนใส่โรงเก็บแร่ต่อแต่ว่าตอนนี้โรงรถเขาสร้างเสร็จแล้วอ่ะฝั่งสีม่วงคุณต้องรีบทำลายนะถ้าไม่งั้นนี่เกมจะยากขึ้นไปอีกนะตรงนี้ยังไงครับเรือพิฆาตมาอยู่ยังอยู่ไม่ใช่มาอยู่ยังอยู่นะยังอยู่โอเคสนามบินตรงนี้โรงรถโอ้โหเรียบร้อยครับสร้างมาปุ๊บได้เทียร์2เลยนะไม่ต้องกดอัปเกรดมันฝั่งญี่ปุ่นนะอัปเกรดแค่ตัว construction yard นี่ก็ได้นะหรือไม่ก็ command hub นะประมาณนั้นนะครับตรงนี้สร้างมาแล้วยังไงครับโอ้โหเรียบร้อยปึ๊บกับแร่ช่วยรถถังการเรียบไม่ได้แน่นอนแหละทำพีชีพนะเนี่ยอู้มเรียบร้อยโอ้โหเลือดแดงเกือบพังนะฮะแต่ไม่พังนะครับยังอยู่นะฮะแค่เลือดแค่แดงเฉยเฉยนะเสียงลงเสียงหายอีกแล้วโอเคบ่อน้ำมันกำลังถูกยิงอยู่นะแล้วจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าเขาจะเล่นอย่างไรครับสร้างโรงไฟฟ้าก่อนนะขาย MCV ทิ้งด้วยสงสัยเงินจะหมดนะฮะตรงนี้สร้างอะไรออกมาเอ่ย Sky Wing เอ้ย Sea Wing อ่ะยังเป็น Sea Wing อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าขึ้นฟ้าเนี่ยจะกลายเป็น Sky Wing นะแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยเจอ Vindicator นะครับมาหย่อนระเบิดใส่โรงเก็บแร่ไม่แตกนะครับมีมาอีก3ชุดนะฮะบึ้มเรียบร้อยครับจมน้ำลงไปแล้วนะโอ้โหอู้ Nanotech Mainframe อ้าวโอเคครับฝั่งสีฟ้าคุณบาพอก็ได้กดยอมแพ้ไปแล้วนะโอ้โหอุตส่าห์ขึ้นเทคเทียร์3แล้วนะครับยังไม่ได้อัปเกรดยังไม่ได้ขึ้นเลยยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะต้องกดยอมแพ้ไปก่อนนะสู้ไม่ไหวนะครับโดนต้อนจนมุมนะฮะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณเอยอกซารอนฝั่งสีม่วงนะฮะสิ่งก่อสร้างแบบนี้ทรัพยากรฝั่งสีฟ้าก็นำมาอีกโอ้โหมีไข้กันนิดหน่อยนะช่วงสุดท้ายฝั่งสีม่วงนำนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ